ีทฟู้ดถ้าใครมานิวยอร์กก็ต้องได้กินครับลาซาโก้เดอะบอนร้านดังอันดับหนึ่งของนิวยอร์กนะคะถ้าใครอยากกินทาโก้รสชาติโฮมเมดเม็กซิกันแท้ๆก็ต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะโอลาเรามาเริ่มชิมจากทาโก้หมูก่อนนะคะจากที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันก็จะมีสับปะรดแล้วก็มีซอสแดงๆเนี่ยค่ะมันก็คือซอสที่เป็นซอสเผ็ดของเขานะคะแล้วก็ราดด้วยชีสแล้วก็ที่เขียวๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นอะโวคาโดซอสค่ะแต่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะของทาโก้ทุกๆจานเนี่ยเขาต้องใส่ผักชีค่ะเป็นเครื่องชูรสชาติของเขาไม่อ้วนอร่อยหมูเขารสเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็นุ่มมากๆความนุ่มของหมูกับซอสเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากแล้วสับปะรดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้แบบชุ่มชื่นขึ้นมานะคะแบบรสชาติจะสดชื่นมากขึ้นต่อกันด้วยที่ทาโก้ไก่นะคะภาษาสเปนเขาเรียกว่าโปโยชิคเก้นนะคะคือโปโยนี่ในนี้นะคะเริ่มจากซอสนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นอะโวคาโดซอสนะคะแล้วก็มากับซัลซ่าแบบสไปซี่ซอสของเขานะคะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็เป็นไก่ย่างที่เขาไปแบบผัดกับเครื่องเทศของเขานะคะไปค่ะมีความหอมมากๆนะซอสเนี่ยมันชุ่มเข้าไปในเนื้อไก่เลยค่ะแล้วก็ไก่เนี่ยค่ะไม่แห้งนะคะจนเกินไปดีมากแม่ตาไหลร้านลอสทาโก้เนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ที่เชลซีมาร์เก็ตค่ะซึ่งพอเดินเข้ามานะตกใจมากแถวมันยาวปี๊ดเลยอะแต่ว่ารอไปประมาณแค่10นาทีนะคะก็จะได้ออเดอร์แล้วอะเรามาต่อกันที่ทาโก้ตัวที่3ของเรานะคะไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตกระบองเพชรทาโก้ค่ะเขาก็คือแคคตัสนะคะทาโก้แคคตัสเราไม่แน่ใจว่าเขาอะเอากระบองเพชรไปผัดหรือว่าเอาไปย่างแล้วก็หมักอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองชิมดูกระบองเพชรไม่ขมเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบกรุบๆนะคะโอ้โหคือสมแล้วนะคะที่ได้อันดับหนึ่งของนิวยอร์กคือมันอร่อยมากจริงๆค่ะเราชอบมากที่สุดก็คือทาโก้หมูค่ะห้ามพลาดนะคะฝากกินด้วยถ้าใครมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ฮาวานาแล้วนะคะเป็นร้านสไตล์คิวบานและเม็กซิกันนะคะซึ่งเป็นร้านดังย่านโนริต้าเลยแหละเดินช้อปปิ้งเสร็จนะคะถ้าหิวก็มากินร้านนี้ได้ค่ะคาเฟ่ฮาวานาทาโก้ที่นี่นะคะเขาก็จะไม่เหมือนที่อื่นคือเราสามารถสั่งทาโก้มาพร้อมกับข้าวแล้วก็ถั่วได้ค่ะวันนี้ที่เราสั่งมานะคะก็คือทาโก้ปลาแล้วก็ทาโก้กุ้งทาโก้กล้วยอีกอันหนึ่งเรามาเริ่มกันที่คำแรกทาโก้ปลาใช่ค่ะด้วยความที่มันเป็นของทอดอะค่ะพอมันเอามาอยู่กับวันนี้มันก็ไม่ได้มีความพิเศษหรือว่ามีความรสชาติที่มันเข้าถึงเนื้อค่ะเพราะว่ามันทอดไปแล้วเราเฉยๆเราลองมากินแบบกับถั่วกับข้าวกันดีกว่ามีถั่วอร่อยข้าวดีกุ้งอร่อยกับปลาเยอะเลยอ่ะมาจ้าลี่ค่ะชีสผักดองกล้วยเชื่อมอะค่ะพอกินเข้าไปรวมกันแล้วมันไม่รู้ไปทางไหนอ่ะคิดว่ามันยังไม่ถูกปากคนไทยคนเอเชียเท่าไหร่ค่ะนะคะก็จะมีชีสนะคะที่เขาทาลงไปแล้วก็มีพริกค่ะมันก็ลงตัวกันมากเลยค่ะในความมันของข้าวโพดบวกกับความชีสแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยค่ะรวมกันแล้วดีกว่าทาโก้อ่ะทาโก้นะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเม็กซิกันค่ะซึ่งทาโก้เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย3สิ่งนะคะก็คือ1แป้ง2ใส่3ซอสค่ะคือแป้งเนี่ยนะคะจะก็คือทำมาจากแป้งข้าวโพดค่ะหรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของไส้เนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะก็จะมีไปด้วยแบบหมูเห็ดเป็ดไก่แกะเนื้อปลากุ้งหรืออะไรต่างๆนะคะที่เขาหากันได้นะคะและทีนี้ก็คือซอสค่ะทาโก้ร้านทาโก้แท้ๆนะคะต้องได้ฟิลแบบกินข้างถนนค่ะร้านเหมือนอยู่ในโรงรถค่ะเข้าไปก็จะมีรถโฟกเก๋ๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเราก็สั่งทาโก้หมูทาโก้ปลาอะโวคาโดค่ะและที่ขาดไม่ได้ที่อยากลองก็คือคอนนะคะเริ่มจากคำแรกทาโก้ปลาทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านนี้จะทำให้เราผิดหวังหรือเปล่าไปค่ะปลาเขาดีมากๆเลยค่ะมันค่อนข้างที่จะไหลค่ะ
รสชาติมันไม่จัดจ้านเหมือนแบบมันไม่ค่อยเผ็ดเท่ากับร้านเมื่อกี้ความเข้มข้นมันน้อยกว่าแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วมันก็เบาๆสบายดีค่ะไปค่ะไปต่อกันที่ปลาย่างนะคะก็คือเขาเอาไปเสียนะคะปึ๊บขอใส่มะนาวนิดนึงเขาคือปลาได้หอมมากๆเลยอ่ะมันมีกลิ่นของกระทะซอสแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเยี่ยมขออีกคำนึงนะปกติทาโก้หมูกันดีกว่าค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะแปลกตรงที่เขาไม่ได้มีซอสเขาก็จะมีมาแค่หอมใหญ่กับผักชีแล้วก็โปะด้วยสับปะรดไม่ค่อยเข้าเนื้อนะแต่ว่าโดยตัวหมูเองแล้วค่ะหมูมีความหอมของการกริลนะคะแล้วก็เค็มหวานผสมกันนะคะซึ่งมันอร่อยดีค่ะอ๋ออันนี้เป็นคริสปี้ทาโก้นะคะคือแป้งน่ะจะมางอไม่ได้นะคะมันหักไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบกรอบแป้งกรอบได้ยินไหมคะอร่อยใครที่ชอบกินอะโวคาโดนะคะแนะนำอันนี้ดีตัดมาที่ข้าวโพดค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นแท่งใช่ไหมแต่ว่าเขาคงเห็นว่าการที่กินเป็นแท่งมันดูมุมมาเขาก็เลยตัดออกมาให้มันเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ใส่ซอสมันก็คือตัดเลี่ยนได้ดีมากนะคะเข้มข้นมากกว่าการที่เรากินพอยเป็นอันๆ นะคะข้าวโพดอบเนยอร่อยภาษาสเปนิชนะคะเหมือนเป็นภาษาราชการภาษาที่2นะคะของอเมริกาเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะที่ไปเรียนโรงเรียนนะคะเขาก็จะต้องให้เรียนภาษาสเปนิชแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครรู้ภาษาสเปนิชนะคะอยู่อเมริการอดแน่นอนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทาโก้นั้นก็จริงๆก็กินอย่างเมามันเลยค่ะท้องแตกเกิดใครชอบแล้วก็อยากให้เราไปกินอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินตามที่คุณอยากให้เราไปกินค่ะก่อนอื่นก็มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาลาด้วยนะครับ